เจอคุณชายมีอะไรไม่มีอะไรแม่นางเจียงเป็นห่วงท่านมากอ่ะกินเถอะกินเลยมากินเถอะนางหนูนั่นมีอะไรไม่ถูกต้องเหรอไม่มีพวกเขาเป็นพี่น้องกันท่านไม่ต้องถามแล้วกินข้าวเถอะเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรข้าว่าท่านไม่รู้จะดีกว่านะเมื่อครู่ระหว่างทางฝิงมิงอี่พยายามสอบถามข้าหวงเฉียงคงทำเหมือนกันขอให้คุณหนูเจียงบอกความจริงมาเถอะอยากฟังจริงๆเหรอก็ไม่มีอะไรพวกเขาก็แค่ถามความสัมพันธ์ของข้ากับท่านภารกิจอันตรายพาข้ามาทำไมคำถามนี้เราก็ปรึกษากันแล้วนี่ปรึกษาแล้วนะสิแต่ข้าคิดคำตอบที่ดีกว่าได้ข้าบอกว่าพวกเราพี่น้องมีใจตรงกันหนีตามกันมาจะว่าไงนะข้าบอกเราหนีตามกันมาไร้สาระกินข้าวข้าบอกว่าห้ามพูดนะข้ากลัวจะพลั้งปากก็เลยหาทางปิดปากพวกเขาข้าพูดผิดเหรอเกิดข้าคิดคำแก้ตัวดีๆไม่ออกอาจทำธุระท่านเสียหายได้อีกอย่างท่านเคยบอกนี่ให้พวกเขาเข้าใจเราผิดนับว่าดีให้เข้าใจผิดกับเจ้าพูดเองมันคนละเรื่องกันขอโทษข้าผิดเองต่อไปจะไม่ทำท่านเสียชื่ออีกให้ข้าพูดอะไรจะพูดตามนั้นอย่าโกรธเลยนะชื่อเสียงข้าน่ะไม่สำคัญวันหลังคุณหนูรองต้องแต่งงานพูดรักสาระแบบนี้เหมาะสมเหรอเหมาะไม่เหมาะอะไรข้าก็ไม่ได้อยาก